ปี2563หรือว่า2020เนี่ยน่าจะเป็นปีทองที่สุดในการซื้อบ้านซื้อคอนโดสักหลังหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วว่ามีส่วนลดมากมายนะคุณจ่ายเงินค่าเงินดาวรัฐบาลให้แคชแบ็กเงินคืนแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนู่นนี่รวมๆแล้วประหยัดเงินไปได้หลายแสนนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับแบงค์ชาติออกมาประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เรื่องการกู้ครับมันไม่ใช่แค่กู้ได้แค่ค่าบ้านอย่างเดียวนะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากกู้เนี่ยเรากู้ได้ไม่เต็มด้วยซ้ำบ้าน5ล้านอาจจะกู้ได้แค่4ล้านปีนี้ครับกู้ได้เต็มไม่พอนะครับได้วงเงินเพิ่มอีก 10% ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปซื้อของมาตกแต่งบ้านเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าจะน่าซื้อบ้านที่สุดเป็นปีทองที่สุดในการซื้อบ้านซื้อคอนโดสักหลังหนึ่งครับซึ่งเทคนิคเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกู้บ้านกู้คอนโดเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะผมแบ่งให้ฟังดังนี้แล้วกันนะหนึ่งก็คือซื้อบ้านใหม่หรือว่าคอนโดใหม่นะครับคือมือหนึ่งที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จโครงการเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่มีคนไปอยู่อันที่สองก็คือบ้านหรือว่าคอนโดมือสองนะครับซึ่งสองกรณีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะเราพูดกรณีแรกกันก่อนคือกรณีที่เป็นบ้านใหม่หรือว่าคอนโดใหม่นะครับตัวบ้านใหม่กับคอนโดใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นคอนโดก่อนถ้าคอนโดเนี่ยคอนโดใหม่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะมีระยะเวลาการสร้างคอนโดอาจจะ2ปีหรือว่า3ปีคุณเคยเห็นป่ะที่เขาจะมีกั้นพื้นที่ว่าจะทําคอนโดตรงนี้แล้วก็เปิดขายเลยคอนโดยังไม่ลงเสาเข็มเลยนะครับคือคอนโดเขาจะขายกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นสมมติคุณมาดูที่แล้วคุณก็มาแล้วก็ดูห้องตัวอย่างแล้วก็บอกว่าโอ้อยากได้คอนโดนี้นะครับตัวเนี้ยคุณก็จะต้องซื้อเขาเรียกว่าใบจองนะครับคือคุณทำการซื้อขายใบจองก่อนแล้วระหว่างนี้3ปีครับคุณก็ผ่อนดาวเงินดาวไปก่อนนะเงินดาวเอาง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราอยากซื้อของล้านนึงแต่ว่าเราสามารถกู้ได้แค่ 900,000 เงินดาวครับคือ 10% ตรงนั้นนะครับอันนี้เหมือนกันครับสมมุติคอนโด3ล้านกู้ได้แค่2ล้าน7คอนโดเนี้ยบริษัทคอนโดเนี่ยเขาจะให้คุณเนี่ยจ่ายเงินดาว 300,000 ซึ่ง 300,000 เขาก็ไม่ได้คุณจ่ายตู้มเดียวนะครับเขาก็จะเอา 300,000 เนี่ยมาหาร3ปีนะตั้งแต่วันที่คุณซื้อของซื้อคอนโดเขาทำสัญญาแล้วก็3ปีเนี่ยก็ค่อยๆผ่อนจ่ายไปเขาเรียกว่าผ่อนดาวตัวผ่อนดาวตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์นะครับคือจ่ายให้กับบริษัทคอนโดบริษัทบ้านโดยตรงนะพอจ่ายครบ3ปีปุ๊บในสัญญาครับที่เขาบอกว่ามูลค่าคอนโดที่เขาจะขายให้คุณเนี่ย3ล้านคุณชำระมาแล้ว 300,000 ก็เหลืออีก2ล้าน7ที่คุณต้องเอาเงินสดมาจ่ายเขาซึ่งไอ้เงินสดตรงนี้แหละครับถ้าเรามีเงินสดก็จ่ายเงินสดอันนี้ก็จบไปถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่มีเงินสดเราก็เอาสัญญาซื้อขายตรงนี้ไปกู้ธนาคารครับก็คือการกู้บ้านกู้คอนโดนั่นแหละซึ่งเขาก็จะประเมินนะครับว่าธนาคารก็จะมาประเมินที่หลักทรัพย์เราเนาะเช่นคอนโดหรือว่าบ้านเนี่ยว่าโอเคบ้านเนี่ยมูลค่า3ล้านผมให้คุณกู้แค่90% นะสมมติว่า 90% ก็คือ2ล้าน7ซึ่งมันก็จะไปพอดีประจวบเหมาะกับ 300,000 ที่เราผ่อนดาวมาก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดหลังนี้ได้นะครับอันนี้คือกรณีแรกคือคอนโดใหม่นะอันที่2คือบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับคอนโดเพราะบ้านใหม่ส่วนใหญ่คือสร้างเสร็จแล้วแล้วค่อยขายถูกป่ะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าคุณกู้ได้เต็ม 100% อันนี้ไม่มีประเด็นถูกป่ะบ้าน5ล้านคุณกู้ได้5ล้านอันนี้จบไปนะทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างที่2คือแล้วถ้าสมมติว่าเป็นบ้าน5ล้านแต่คุณอาจจะกู้ได้แค่4ล้าน5นะทำไมคุณถึงกู้ได้แค่4ล้าน5เพราะบางทีมันจะมีกฎเกณฑ์ของแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหรือคอนโดหลังแรกกู้ได้เต็มหลังที่2กู้ได้แค่ 90% หลังที่3กู้ได้แค่ 80% แล้วเทคนิคมีอะไรยังไงเนี่ยผมพูดไว้ในเอพิโซดที่แล้วนะครับก็ตามกลับเข้าไปดูได้ในแชนแนลของฟินนะแล้วก็ถ้าสมมุติตอนนี้ครับคุณกู้ได้แค่ 90% นั่นคือบ้าน5ล้านกู้ได้แค่4ล้าน5คำถามคือคุณจะเอา 500,000 มาจากไหนตัวนี้ครับเป็นประเด็นหลายคนบอกว่าไปกดบัตรเครดิตมาดีมั้ยจริงๆส่วนตัวผมไม่คุ้มเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตตรงนั้นเนี่ยมัน 28% นะซึ่งถ้าสมมุติวันนี้คุณมีแผนที่จะทำการซื้อบ้านใหม่นะครับแต่กู้ได้ไม่เต็มผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้เราเนี่ยทำตัวเหมือนเราผ่อนดาวกับคอนโดเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากซื้อคอนโดใช่ปะเราซื้อก่อนแล้วอีก3ปีค่อยเข้าอยู่เราค่อยๆสะสมเงินไปจนกว่ามันจะครบ 300,000 คือเงินดาวจำได้ปะอันนี้เหมือนกันครับเราอยากมีบ้านให้เราผ่อนดาวกับตัวเองครับเปิดบัญชีธนาคารอีกสักเล่มนึงก็ได้นะครับแล้วก็ผ่อนดาวเข้าไปจนกว่าจะครบ 300,000 500,000 คือเงินดาวตรงเนี้ยแล้วพอตอนที่เราไปซื้อบ้านครับบ้าน5ล้านกู้ได้แค่4ล้าน5คุณก็เอาเงิน 500,000 ตรงเนี้ยไปจ่ายนะครับแล้วคุณก็จะได้อีก4ล้าน5เนี่ยก็ไปกู้แบงค์ได้คุณก็ได้เป็นเจ้าของบ้านสมใจนะครับซึ่งเงินที่เราเอาไปฝากบัญชีธนาคารตรงนั้นเนี่ยครับคุณก็เอาจริงๆนะคุณฝากเป็นปี2ปีอยู่แล้วบางทีเรามีแผนว่าจะซื้อบ้านในอีก2ปี2ปีนี้เอาจริงนะอย่าฝากออมทรัพย์ธรรมดาอย่างน้อยๆก็ฝากประจําถูกป่ะเพราะดอกเบี้ยเขาเยอะกว่านะครับถ้าสมมติคุณบอกว่าฝากประจํายังไม่พอเนี่ยสมมติว่าคุณอยากจะเก็บเงินสัก 300,000 บาทนะเป็นเงินดาวตรงนั้นจริงๆคุณอาจจะเก็บแค่ประมาณ 270,000 280,000 ที่เหลือคือมันเป็นเงินที่มันงอกเงยขึ้นมานะครับจากการลงทุนก็อาจจะเป็นลงตราสารหนี้พันธบัตรหรือว่าหุ้นกองทุนซึ่งลงอะไรดีเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงในเอพิโซดนี้แต่อันนี้คือ
กู้บ้านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่คอนโดใหม่เป็นวิธีเมื่อกี้นะแต่สมมติว่าเป็นบ้านคอนโดมือ2จะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งกู้บ้านกู้คอนโดมือ2เนี่ยคือแน่นอนคุณผ่อนดาวไม่ได้นะถูกไหมเจ้าของเก่าเขาไม่อยากให้คุณมาผ่อนดาวกับเขาถูกไหมเขาก็อยากจะได้เงินนะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่ประเด็นดังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโดนะครับถ้าเป็นมือ2เคสมันจะเหมือนกันนะคือเวลาที่คุณจะไปซื้อต่อจากเขาเนี่ยแบบแรกนะครับคือมูลค่าของบ้านที่คุณจะไปกู้เนี่ยมันอยู่เท่านี้นะครับอาจจะเป็นสมมติ3ล้านบาทเขาขาย3ล้านบาทเท่ากันคือราคาประเมินจากที่ดินราคาประเมินจากธนาคารเนี่ยประเมินให้3ล้านบาทแล้วเจ้าของเก่าก็อยากขายที่3ล้านฮะแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณกู้ได้เต็มก็จบไปแต่ถ้าสมมติคุณกู้ได้ไม่เต็มเจ้าของเก่าอยากขาย3ล้านคุณกู้ได้2ล้าน7อันนี้คุณต้องหาเงินมาจ่ายเขาเองนะครับซึ่งวิธีทำยังไงถึงจะหาเงินมาจ่ายได้ก็อย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้นะมีแผนจะซื้อบ้านปีหน้าปีนี้ก็เริ่มสะสมเงินได้แล้วนะครับก็สะสมไว้ในบัญชีเงินของตัวเองบัญชีเงินฝากของตัวเองนะแล้วก็ถึงวันก็เอาเงินตรงนี้ไปจ่ายให้เขาเป็นเงินก็เหมือนเงินดาวแล้วเราก็กู้ส่วนที่เหลือถูกป่ะแต่อีกกรณีนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่หลายคนเขาทำกันซึ่งผมก็แนะนำให้คุณทำเหมือนกันนะก็คืออย่างนี้ครับสมมติเจ้าของเก่าเนี่ยเขาพอใจที่จะขายที่3ล้านบาทแต่คุณนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นคือจริงๆเนี่ยเจ้าของเก่าพอใจที่จะขาย3ล้านเขาอาจจะซื้อมาที่ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะแต่เขาจะขาย3ล้านเขาพอใจละแต่ทีนี้คุณให้ที่ดินมาประเมินคุณให้ธนาคารมาประเมินเขาประเมินว่าไอ้ตรงเนี้ยราคาคอนโดราคาบ้านตรงนี้ที่ดินมันดีมากเลยตอนนี้ราคามันพุ่งไป3ล้าน5แล้วนะครับไป3ล้าน5แล้วซึ่งตรงเนี้ยคุณก็จะกู้ได้ 90% ของ3ล้าน5นั่นก็คือ3ล้านนิดๆถูกปะคุณก็จะกู้ได้แล้วก็เอาเงินมาจ่ายเขาได้เต็มๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะต้องคุยกับเขาว่าอย่างเงี้ยพี่จะขายที่3ล้านใช่ปะแต่ว่าตอนเนี้ยราคาที่ดินตรงนี้มันน่าจะประเมินไปสูงกว่านั้นพี่สามารถเขียนราคาขายที่มันสูงกว่าได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่เขานิยมทำกันนะครับสมมติว่า3ล้านเขาอาจจะเขียนว่าโอเคงั้นเขาขายที่3ล้าน3นะแต่ว่าพอที่ดินมาประเมินพอธนาคารมาประเมินได้มากกว่า3ล้าน3อีกเพราะที่ดินตอนนี้มันราคาขึ้นไปแล้วคุณก็จะกู้ได้3ล้านเต็มก็จะเอามาจ่ายเขาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคทั้งหมดครับสำหรับเรื่องเงินดาวน์นะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับเข้าใจเด็กจบใหม่เข้าใจคนที่กำลังจะซื้อบ้านหลังแรกกันทุกคนเลยว่าโอ้ยฉันจะกู้บ้านเนี่ยแล้วฉันกู้บ้านได้แค่3ล้านแต่ว่าฉันอยากซื้อบ้าน3ล้าน5จะทำยังไงทั้งหมดก็สรุปไว้ในเอพิโซดนี้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกกันนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้ปี2020หรือว่าปี2563เนี่ยเป็นปีทองที่สุดในการซื้อบ้านนะครับเพราะหนึ่งถ้าคุณผ่อนดาวถ้าคุณจ่ายเงินดาวนะบ้านหรือคอนโดรัฐบาลให้แคชแบ็กคุณคืน 50,000 บาทฟรีเข้าเงินในกระเป๋าเลยนะแล้วก็ปีนี้ครับทั้งปีเลยนะฟรีค่าจดจำนองฟรีค่าโอนนะแต่ก่อนค่าโอนค่าจดจำนองเราต้องจ่ายเองนะบ้าน3ล้านจ่ายค่าโอน 30,000 ค่าจดจำนองอีก 30,000 อันนี้ประหยัดได้ไปเลยนะครับแทบจะฟรีคือมันลดเหลือแค่ 0.01% ซึ่งเทคนิคในการเอาเงินคืน 50,000 บาทแคชแบ็คตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการผ่อนปลนนโยบายว่าปีนี้ค่าจดจำนองค่าโอนเนี่ยลดลงมาเหลือ 0.01% ผมพูดไปแล้วในฟินเอพิโซดที่ผ่านมานะครับก็กลับไปตามกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักให้เพื่อนของคุณนะครับที่คุณรู้ว่าปีนี้เขากำลังจะซื้อบ้านเขาจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับประหยัดเงินได้เป็นแสนเลยนะแล้วก็อย่าลืมครับกด Subscribe Channel FinFin ครับเราจะได้เอาเรื่องความรู้ทางการเงินที่มันยากๆเนี่ยมาย่อยให้เป็นภาษาคนแล้วชีวิตการเงินของเราจะได้ดีขึ้นแล้ววันนี้ผมณพงศ์สะทอนลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ